بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแก่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ถือเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้ผมได้มาพบปะกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เรารับฟังกันในเรื่องราวของศาสนาเราก็จะมักที่จะรับฟังกันไม่ในมัสยิดนะครับหรือไม่ก็ในงานที่มีการจัดเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นงานโรงเรียนแต่วันนี้นะครับด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาพบปะพูดคุยกันในส่วนที่เป็นร้านอาหารตรงนี้มันก็ชี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าการเรียนรู้การศึกษาในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนั้นไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่องของสถานที่เราในฐานะของผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสามารถที่จะใช้ในทุกๆโอกาสในการเรียนรู้เรื่องราวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนอีหม่านความศรัทธาของพวกเราเพื่อที่จะนำสิ่งที่เป็นกิตาบุลลอฮ์และสิ่งที่เป็นซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาสู่การปฏิบัติเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเดือนมุฮัรอมหลายๆคนก็คงพอจะรู้นะครับว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงต้นของเดือนมุฮัรอมซึ่งถือว่าเป็นเดือนแรกของปฏิทินอิสลามคำว่าเป็นเดือนแรกของปฏิทินอิสลามนะครับหมายถึงว่าเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยควรที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปฏิทินของอิสลามเราไม่เรียกนะครับว่าปฏิทินอาหรับเราเรียกว่าเป็นปฏิทินอิสลามเพราะวันเวลาหรือช่วงเวลาที่มันเกี่ยวข้องกับวันเวลาต่างๆนะครับมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเดือนรอมฎอนที่พวกเราส่วนใหญ่มักที่จะให้ความสำคัญและก็เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นเดือนซุลฮิจญะห์นะครับที่พี่น้องของเราได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับซึ่งในเดือนมุฮัรอมเนี่ยบรรดาฮุจญะห์จากประเทศไทยก็คงที่จะทยอยกันเดินทางกลับขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ทรงตอบรับการงานของบรรดาฮุจญะห์ที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้เสียสละเพื่อเดินทางไปแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราในฐานะของบุคคลที่อยู่ที่นี่นะครับขอดุอาอ์ให้กับพวกเขาให้พวกเขาได้รับฮัจญ์อันมะบรูรคำว่าฮัจญ์อันมะบรูรก็เป็นด้วยกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกนะครับว่าวะฮัจญุนมะบรูรุนไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะห์ผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์และได้ฮัจญ์ที่มะบรูรหรือฮัจญ์ที่ดีนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นการตอบแทนสำหรับเขาได้เว้นแต่สวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนมุฮัรอมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเดือนแรกของปฏิทินอิสลามขณะนี้เราอยู่ในปีฮิจเราะห์ศักราชที่1439เดือนแรกของปฏิทินอิสลามที่พวกเราทั้งหลายรู้ดีนะครับว่าเราในฐานะของผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการนับหรือการคำนวณในเรื่องของเวลานั้นจะใช้ในเรื่องของจันทรคติคำว่าจันทรคตินั้นก็หมายถึงในเรื่องของการกำหนดเวลาในการเข้าออกของแต่ละเดือนด้วยกับการเห็นจันเสี้ยวพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่ายัสอาลูนะกะอานิลอะฮิลละ
และจะมีผู้ที่มากล่าวถามเจ้าโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของจันทร์เสี้ยวยัสอาลูนะกะอานินอะฮิลละกุลพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ากุลจงตอบแก่เขาและจงบอกแก่อุมมะห์ประชาชาติของเจ้านะครับว่าเฮียจันทร์เสี้ยวนั้นมาวากีตุลินนาสจะเป็นเครื่องที่จะกำหนดเวลาของบรรดามนุษยชาติซึ่งตรงนี้เองนะครับนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าความหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าจันทร์เสี้ยวนั้นจะเป็นเครื่องหมายในการกำหนดเวลาของมนุษยชาติอันเนื่องมาจากว่าจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างอาหรับกับบุคคลผู้ที่ไม่ใช่อาหรับหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้และพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้ยินได้ฟังนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนที่ท่านนบีกล่าวนะครับว่านะฮนูอุมมะตุนอุมมียะตุนพวกเรานั้นเป็นประชาชาติที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ความหมายคำว่าประชาชาติที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หมายถึงว่าในเรื่องของการกำหนดในการเข้าหรือออกของวันเวลาหนึ่งเวลาใดในอิสลามนั้นด้วยกับการอาศัยการสังเกตจันเซียวอัชชะฮรุฮากะดาท่านนบีก็ยกมือ 1 2 3คือ30วันหรือฮากะดา 1 23คือ29วันหมายถึงว่าท่านนบีกำลังบอกเรานะครับว่าพวกเรานั้นการกำหนดเวลาของเราก็คือในเรื่องของการอาศัยจันเซี่ยวเพราะนั้นการอาศัยการดูจันเซี่ยวเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องใช้การอ่านออกเขียนได้เพียงแต่ใช้ในเรื่องของการพิจารณาเดือนนะครับจะมี29วันหรือแต่ละเดือนจะมี30วันในช่วงแรกนะครับของศาสนาอิสลามหรือแม้แต่ในยุคสมัยยาฮิริยะก็คือยุคสมัยก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนำศาสนาอิสลามมาประกาศแก่ชาวกุเรชเขาไม่ได้มีการกำหนดนะครับชาวอาหรับเนี่ยจะไม่มีการกำหนดว่าปีนั้นปีนี้แต่เขาจะอาศัยในเรื่องของการกำหนดปีด้วยกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประสูติเขาก็จะไม่ระบุเขาจะไม่รู้นะครับว่าปีที่เท่าไหร่คศเท่าไหร่หรือว่าพศเท่าไหร่เขาไม่รู้เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนั้นคืออะไรคือการที่อับรอฮะได้ยกกองทัพช้างมาจากเมืองเยเมนเพื่อที่จะทำลายกะบะห์เขาจึงเรียกปีที่ท่านนบีประสูติว่าปีช้างนั่นก็หมายถึงว่าการกำหนดวันเวลาของชาวอาหรับในยุคสมัยอดีตเนี่ยจะอ้างอิงกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นและดำเนินไปในรูปแบบลักษณะนี้จนกระทั่งถึงยุคสมัยของคอลีฟะห์คนที่2ของอิสลามก็คือท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพอถึงยุคสมัยของท่านอุมัรเนี่ยให้เราทราบนะครับว่ายุคสมัยคอลีฟะของท่านอบูบักอัสซิดดีกเนี่ยมีระยะเวลาเพียงแค่2ปีกับประมาณ3เดือนเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเวลานะครับที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาหรือมีการปรับปรุงเวลาส่วนใหญ่ในยุคสมัยของท่านอบูบักอัสซิดดีกอยู่กับเรื่องราวนะครับของการดึงกลุ่มชนผู้ที่ตกมุรตัดออกจากศาสนาอิสลามนั้นให้เข้ามาสู่ศาสนาอิสลามและต่อสู้กับบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธการจ่ายซะกาตแต่ในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นยุคสมัยที่มีระยะเวลาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นในยุคสมัยของท่านเนี่ยจึงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเกิดขึ้นและหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบนะครับจากการรายงานนะครับจากการรายงานของท่านอิบนุฮัยยัตอันอัสกอลานีได้กล่าวไว้นะครับว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านอุมัรจะต้องมีการกำหนดปีฮิจรัตศักราชขึ้นเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าท่านอบูมูซาอันอัชอารีนะครับ
รอฎิยัลลอฮุอันฮูได้ส่งคำร้องมาถึงท่านอุมัรอิบนุลคอตอบและกล่าวต่อท่านอุมัรนะครับว่าอันนะฮูยะตีนามินกะกุตุบุนท่านอุมัรเนี่ยได้เคยส่งหนังสือส่งสารมายังพวกเรามายังท่านอบูมูซานอัชอารีได้ส่งหนังสือส่งสารไปยังหัวเมืองต่างๆและหนึ่งในหัวเมืองนั้นก็คือหัวเมืองที่ถูกปกครองหรือดูแลโดยท่านอบูมูซานอัชอารีวะไลซะละฮาตารีคุนแต่ปรากฏว่าในหนังสือเนี่ยไม่ได้มีการระบุอย่างเช่นให้ท่านอบูมูซาทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เสร็จภายในเดือนชาบานก็ไม่รู้ว่าเอชาบานที่ว่าเนี่ยมันเป็นชาบานของปีไหนปีนี้หรือว่าปีหน้านะครับในบางรีวายะห์บางการรายงานกล่าวเอาไว้นะครับว่าได้มีชาย2คนเนี่ยได้มาหาท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุและกล่าวแก่ท่านอุมัรนะครับว่าเรา2คนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินปรากฏว่าคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยกล่าวว่าฉันจะใช้คืนหนี้สินให้กับท่านภายในเดือนซุลฮิจญะห์แต่ไม่ได้มีการระบุว่าซุลฮิจญะห์เนี่ยมันปีไหนนะครับทำให้เกิดปัญหาระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้พอท่านอุมัรได้ทราบปัญหาเหล่านั้นเนี่ยนะครับท่านอุมัรก็ได้เรียกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มาประชุมกันตรงนี้สอนอะไรให้กับเราสอนให้กับเราได้รับรู้นะครับว่าศาสนาอิสลามนั้นแม้ว่าบุคคลผู้ที่เป็นผู้นำก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะใช้อำนาจบาดใหญ่ในการข่มเหงหรือในการตัดสินใจโดยที่ไม่ฟังหรือไม่ปรึกษากับบุคคลผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองท่านอุมัรอิบนุลคอตอบเนี่ยนะครับเรียกเราบรรดาซอบ้ามาประชุมกันเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับในยุคสมัยซอบ้าบางครั้งเนี่ยมีผู้ที่ตั้งคำถามหนึ่งคำถามใดให้กับท่านอุมัรอิบนุลคอตอบถ้าไปในยุคสมัยเราเนี่ยอัลลอฮ์มีคำถามมาเนี่ยฟัตวาตอบกันชั่วเลยแต่ท่านอุมัรไม่ใช่คำถามที่เราอาจจะมองไอ้เป็นคำถามง่ายๆท่านอุมัรเรียกเราบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นกีบาร์หรือบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นซอบะห์อาวุโสเนี่ยมาคุยกันมาประชุมกันและกล่าวถามเราบรรดาซอบะห์เหล่านั้นว่าในประเด็นปัญหานี้เนี่ยพวกท่านมีหลักฐานใดๆบ้างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องที่มีการขัดแย้งกันว่าเอ๊ะคำสั่งนี้จะให้ทำในปีไหนเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยจะมีการใช้คืนกันในปีไหนท่านอุมัรก็เรียกนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นกีบารุสซอฮาบะห์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นซอฮาบะห์อาวุโสเนี่ยมาคุยกันนะครับบางคนก็ได้คำแนะนำกับท่านอุมัรอิบนุคอตอบนะครับว่าเอาอย่างนี้สิให้เริ่มในการตั้งฮิจรัตศักราชนะครับคือเริ่มในการนับปีกันพอเริ่มเนี่ยท่านอุมัรถามว่าเวลาเริ่มแล้วจะเริ่มแบบไหนจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่บางคนก็บอกนะครับว่าเริ่มนับตั้งแต่เดือนรอบิอุลอาวัลทำไมล่ะเพราะเดือนรอบิอุลอาวัลเป็นเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราประสูติได้รับการแต่งตั้งและเป็นเดือนที่ท่านนบีวาฟาตเสียชีวิตซอฮาบะห์บางคนบอกว่าเอาอย่างนี้สิให้เริ่มนับตั้งแต่เดือนรอมฎอนเริ่มนับปีนะคือคิดกันแล้วว่าจะต้องมีการนับและเป็นปีที่1แต่จะเริ่มนับเมื่อไหร่บางคนว่านับเริ่มจากเดือนรอบิอุลอาวัลบางคนบอกว่าซอฮาบะห์บางคนบอกว่าให้เริ่มนับตั้งแต่เดือนรอมฎอนเพราะอะไรเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานท่านอุมัรอิบนุลคอตอบนะครับท่านอุซมานอิบนุอัฟฟานและท่านอาลีบินอบีตอลิบบอกว่าเราจะไม่พิจารณาโดยอ้างอิงกับเรื่องของบุคคลไม่ได้อ้างอิงกับเรื่องของวันเกิดและวันตายเราอยากที่จะให้เริ่มนับปีนะครับด้วยกับเดือนมุฮัรรอมด้วยกับการฮิจเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พราะนั้นเวลาที่มาถึงเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเวลาที่มีจะเข้าสู่เดือนมุฮัรรอมเนี่ยหลายๆมัสยิดหรือหลายๆคนเนี่ยก็จะคุยกันก็จะมีการส่งแล้วเคยเห็นไหมครับก่อนจะมีการส่งสารแล้วอวยพรปีใหม่อิสลามนะครับมีการจัดในเรื่องของการเฉลิมฉลองแต่บรรดาซอฮาบะที่พวกเขาได้กำหนดในเรื่องราวของการนับฮิจเราะห์ด้วยกับเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเขามองอย่างไรเขามองว่าการฮิจเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือจุดเริ่มต้นของความสูงส่งของศาสนาอิสลามเพราะในยุคแรกนะครับตลอดระยะเวลา13ปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่ศาสนาอยู่ที่เมืองมักกะอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นถูกกดขี่ถูกข่มเหงถูกทำร้ายแต่สัจธรรมก็คือสัจธรรมแต่หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากเมืองมักกะมาสู่เมืองมะดีนะห์ศาสนาอิสลามซึ่งเคยอยู่ภายใต้การถูกกดขี่ข่มเหงของชาวกุเรชสามารถที่จะใช้ระยะเวลาเพียงแค่20 30ปีจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเพราะนั้นฮิจเราะห์คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะครับฮิจเราะห์คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคำว่าฮิจเราะห์เนี่ยแปลว่าการอพยพพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการอพยพนักวิชาการกล่าวนะครับว่าจะมีอยู่5ลักษณะด้วยกันก่อนที่เราจะเรียนรู้ถึงความสำคัญของเดือนมุฮัรรอมเราจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าอะไรคือความสำคัญของการฮิจเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการฮิจเราะห์มีทั้งหมด5ประการ4ประการถือว่าเป็นสิ่งที่วาญิบจำเป็นสำหรับพวกเราและประการที่5เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้กระทำก็ได้หรือไม่สามารถที่กระทำก็ได้5ประการที่ว่านี้คืออะไรการฮิจเราะห์ของท่านนบีอาจจะจบตั้งแต่1439ปีมาแล้วแต่การฮิจเราะห์การอพยพก็ยังคงอยู่ร่วมกับพวกเราแต่ไม่ใช่การอพยพด้วยกับการเดินทางแต่เป็นการอพยพนะครับเขาบอกว่าอันกิสมุลอาวลประเภทที่1ที่เป็นวาญิบก็คือฮิจเราะตุนอินซานีคือการอพยพของมนุษย์คือการอพยพของผู้ศรัทธาคือการอพยพของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมมิมมาฮัรรอมัลลอฮุอะลัยจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเพราะนั้นความหมายของการอพยพไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเดินทางไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเดินทางจากทิ้งถิ่นฐานจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ไม่ใช่แต่การอพยพที่แท้จริงก็คือการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามคือสิ่งที่เราจะต้องออกห่างให้ได้อย่างสุดความสามารถมานาฮูเขาบอกว่าอันยะฮยูรอันอินซานุมาฮัรรอมัลลอฮุอะลัยคือการที่บุคคลผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องทำตัวให้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามวะฮาซิฮิอันฮิจเราะตุฟัรดุอัยนินการฮิจเราะห์ในลักษณะนี้เนี่ยคือการฮิจเราะห์การออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาถือว่าเป็นฟัรดุอัยนฟัรดุอัยนคืออะไรฟัรดุอัยนคือสิ่งที่บุคคลที่เป็นมุกัลลัฟคือผู้ที่บรรลุนิติภาวะทุกคนจำเป็นจะต้องกระทำอีกฟัรดูหนึ่งเรียกว่าฟัรดูกีฟายะฟัรดูกีฟายะก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่มีคนหนึ่งคนใดในสังคมกระทำเนี่ยบทบัญญัตินั้นหรือบทลงโทษก็จะตกจากทุกคนในสังคมอย่างเช่นในเรื่องของการอาซานถ้าในชุมชนใดในมัสยิดใดไม่มีเสียงอาซานบาปทั้งหมดแต่ถ้ามีคนอาซานคนในชุมชนนั้นทั้งหมดรอดในเรื่องของการจัดการศพเวลาที่มีพี่น้องของเราเสียชีวิตจำเป็นที่จะต้องมีคนในชุมชนทำหน้าที่ในการจัดการถ้าไม่มีใครทำบาปทั้งหมดแต่ถ้ามีคนหนึ่งคนใดทำชุมชนนั้นพ้น
จากฟัรดูอันนี้แต่ในเรื่องของฟัรดูอีนไม่ใช่ฟัรดูอีนคือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องกระทำอย่างเช่นการละหมาด5เวลาการถือสุนัตในเดือนรอมฎอนสำหรับผู้ที่ไม่มีอุปสรรคการประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถถามว่าการละหมาดเราให้คนอื่นละหมาดแทนได้ไหมครับวันนี้โอ๊ยขี้เกียจละหมาดมา50ปีแล้ววันนี้มักริบมีธุระขอให้น้องชายละหมาดแทนได้ไหมไม่ได้วะลาตะซิรุวะซิรอตุนวิซรอุครอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าจะไม่มีบุคคลใดที่จะสามารถรับบาปของบุคคลอื่นและไม่มีบุคคลใดนะครับที่สามารถที่จะทำแทนบุคคลอื่นในสิ่งที่เป็นฟัรดูอีนของเขามีหลักฐานไหมมีนะครับรายงานจากการบันทึกของท่านมุสลิมและท่านบุคอรีได้บันทึกเอาไว้นะครับว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันมุสลิมมุสลิมนั้นมันซะลิมะมุสลิมูนามินลิซานิฮิวะญะดิฮิระดับที่ต่ำที่สุดคือระดับของคำว่ามุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยจะมี3ระดับมุสลิมมุมินและระดับที่สูงสุดคืออันมุฮซินระดับที่ต่ำที่สุดนบีบอกว่าอันมุสลิมูคือบุคคลผู้ที่กล่าวคะลิมะชะฮาดะห์เขาเป็นมุสลิมมุสลิมนั้นมันซะลิมะคือบุคคลผู้ที่ทำให้อันมุสลิมีนะอันมุสลิมูนะพี่น้องมุสลิมของเขามีความปลอดภัยนั่นต่ำที่สุดนะมินลิซานิฮีจากลิ้นของเขาวะยะดีฮีจากมือจากอำนาจของเขาเพราะฉะนั้นมัฟฮูมหรือความเข้าใจจากฮะดีษวันนี้คือว่ามุสลิมคนใดก็ตามที่ใช้ลิ้นของเขาที่ใช้มือของเขาในการให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องของเขาเท่ากับเขากำลังปฏิเสธการเป็นมุสลิมมุสลิมคนใดก็ตามนะครับที่ให้ลิ้นของเขาและมือของเขามีความปลอดภัยแก่พี่น้องของเขานั่นก็คือการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์วันมุฮาจิรุท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าวันมุฮาจิรุและผู้อพยพมันฮาญะรอมานะฮัลลอฮุอันฮูผู้อพยพไม่ได้หมายถึงคนที่เดินทางไปยังสถานที่นั้นไปยังสถานที่นี้แต่ผู้อพยพที่แท้จริงก็คือบุคคลผู้ที่หลีกหนีหรือพยายามที่จะออกห่างมานะฮัลลอฮุอันฮูจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามวันนี้เราเรียนรู้เราศึกษานะครับว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามการเรียนรู้การศึกษาของเราจะต้องมีหลักฐานจากอัลกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศศอลิฮฺไม่ได้หมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่เราคิดหรือใช้สติปัญญาของเราบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เราไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาของเรามาแต่งเติมในเรื่องราวของศาสนาได้เพราะศาสนาอิสลามนั้นเป็นเรื่องของการอิตติบะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะครับจากสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้ถ่ายทอดนำบทบัญญัติจากกิตาบุลลอฮ์จากซุนนะห์ของท่านนบีจากแบบฉบับของบรรดาซอฮาบะห์ให้พวกเราได้ปฏิบัติตามเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้สิบยามโอ๊ยแบบนี้มันดีเห็นคนนั้นทำแล้วอยากทำบ้างไม่ได้ศาสนาอิสลามจะต้องมีที่มาที่ไปจะต้องมีหลักฐานในการประพฤติปฏิบัติของเราเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องออกห่างให้ได้มากที่สุดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสุดความสามารถเพราะอะไรเพราะเราเป็นมนุษย์เราเป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมเรามีสิทธิ์ที่จะพลั้งเผลอในการกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ตั้งใจหรือโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
แต่หน้าที่ของเราก็คือทำให้ดีที่สุดอะไรก็ตามที่เป็นความบกพร่องอะไรก็ตามที่เราไปกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห์ที่ผ่านมาแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันผิดหน้าที่เราคืออะไรคือการอิสติกฟารคือการเตาบะคือการขอกลับเนื้อกลับตัวคือการขอลูกขอโทษต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห์คือการไปมอบในสิ่งที่เราได้เคยทำผิดต่อบุคคลผู้ที่เราละเมิดนั่นคือการฮิจเราะห์ประการที่1ประการต่อมาอันฮิจเราะตุมินดาริลกุฟรีอิดาดาลินอิสลามคือการอพยพจากเมืองหรือจากถิ่นฐานที่มีการปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการกดขี่ข่มเหงไปสู่ประเทศอิสลามลักษณะที่ว่านี้เหมือนกับการฮิจเราะห์กันฮิจเราะห์ที่มินมักกะฮ์อิลัลมะดีนะห์เหมือนกับการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเมืองมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์หลังจากที่ท่านนบีพยายามที่จะเผยแพร่ศาสนาที่เมืองมักกะแต่สิ่งที่ท่านนบีพบคือการขัดขวางคือการต่อสู้คือการกลั่นแกล้งจนกระทั่งนำมาสู่การที่พยายามที่จะลอบสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านนบีบอกว่าไม่มีหนทางแล้วที่จะเผยแพร่ให้ชาวเมืองมักกะมาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถึงวันนั้นแหละพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบัญญัติให้ท่านนบีสามารถที่จะอพยพไปพร้อมกับเหล่าบรรดาซอบะไปสู่เมืองมะดีนะห์แต่หลังจากที่เมืองมักกะกลายเป็นดารุสสลามกลายเป็นดารุสสลามก็คือกลายเป็นเมืองแห่งอิสลามแล้วไม่อนุญาตให้อพยพเหมือนกับวันนี้เราบอกว่าฉันอยากที่จะอพยพไปสู่เมืองมักกะฉันอยากที่อพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะลาฮิจรอตะบะดันฟัตจะไม่มีการอพยพใดๆหลังจากการพิชิตเมืองมักกะวะลากินนะแต่มีวะลากินนะญิฮาดุนวะนียะตุนแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือญิฮาดคำว่าญิฮาดคืออะไรคือการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าญิฮาดไม่ได้หมายถึงการจับดาบจับอาวุธอย่างเดียวนะแต่การญิฮาดในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนอกจากการจับดาบจับอาวุธในสถานที่ที่เราจะต้องจับดาบจับอาวุธแล้วเนี่ยการญิฮาดประเภทต่อมาก็คือการญิฮาดด้วยกับความรู้และถามว่าถ้าวันนี้ตัวของเราไม่ได้ติดอาวุธทางปัญญาเนี่ยลูกหลานของเราไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาเราสามารถที่จะไปญิฮาดไปเชิญชวนไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นมาสู่ศาสนาอิสลามได้อย่างไรมีหนำซ้ำนะครับถ้าตัวของเราลูกหลานของเราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของศาสนาไม่ได้ติดอาวุธทางปัญญาบางครั้งตัวของเราแหละกำลังถูกกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่อิสลามญิฮาดหรือนำตัวของเราไปสู่หนทางของพวกเขาเพราะนั้นการเรียนรู้การศึกษาในเรื่องของศาสนาจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนียะตุและการเจตนาถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะจับอาวุธในการต่อสู้วันนี้เราไม่สามารถหรือไม่มีความรู้ในการที่จะไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นหน้าที่ของเราประการต่อมาท่านนบีว่าอันนี้ยะตุคือการเจตนาจะต้องเนียดว่าเมื่อใดก็ตามที่ฉันมีความสามารถฉันจะเรียกร้องบุคคลเหล่านั้น มาสู่ศาสนาอิสลามเมื่อใดก็ตามที่ฉันมีความสามารถฉันจะออกไปญิฮาดไปต่อสู้กับศัตรูของศาสนาอิสลามด้วยกับอาวุธท่านนบีกล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับว่ามันลัมยักซูใครก็ตามที่ได้ไม่ได้ออกไปทำสงครามวะลัมยุฮัดดิสนัฟซะฮูบิลกอสวีและหัวใจของเขาไม่เคยมีเจตนาที่จะไปต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลย
วันนี้ถ้าเราเห็นพี่น้องของเราถูกกดขี่ข่มเหงวันนี้ถ้าเราเห็นพี่น้องร่วมกะลีมะห์ชาฮาดะเดียวกับเราเนี่ยกำลังถูกเข่นฆ่าแต่หัวใจของเราไม่เคยคิดที่จะออกไปต่อสู้ไปช่วยกับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมาแต่ไมตะตัญญาฮิลียะท่านนบีว่าเขาจะตายไปในสภาพของญาฮิลียะไปในสภาพของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะนั้นเรื่องของหัวใจเนี่ยเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับวันนี้ให้เราเจตนาที่เราจะเรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะชักจูงบุคคลรอบข้างมาสู่ศาสนาอิสลามหรือชักจูงบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมที่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การเรียนรู้มาสู่การศึกษาฟะอิซตังฟิรตุมฟังฟิรูนะครับท่านนบีบอกว่าและเมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกร้องการประกาศไปสู่การญิฮาดนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในดาวละหรืออาณาจักรอิสลามที่ผู้นำผู้ปกครองเป็นมุสลิมและเขาประกาศญิฮาดหน้าที่ของผู้ที่มีความสามารถจะต้องออกไปร่วมรบใครก็ตามที่ปฏิเสธถือว่าเขากำลังทรยศต่อคำสั่งของผู้ที่เป็นผู้นำประการต่อมานะครับประเภทที่3อันฮิจเราะตุมินมะกานินซอฮารัตฟีฮิซซุนูบก็คือการอพยพการออกห่างจากสถานที่ที่มีการกระทําในสิ่งที่เป็นความผิดอย่างเปิดเผยวะลัมยะซฮัรฟีฮิอิงการุลลาฮาและไม่มีผู้ใดกล่าวเตือนไม่มีผู้ใดปฏิเสธการกระทำตรงนั้นสมมุติว่าเราอยู่ในสังคมหรือเราอยู่ในชุมชนที่มีการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นในชุมชนนั้นมีเรื่องของการซื้อขายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนก็ไม่ได้กล่าวตักเตือนไม่ได้ห้ามفَكُلُّ مَكَانٍ غَلَبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتِ มาสถานที่ใดก็ตามนะครับที่มีแต่สิ่งที่เลวร้ายเนี่ย وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَنْسَانُ إِنْكَارُهَا และไม่มีผู้ใดที่จะไปตักเตือนหรือห้ามปราม وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعِينُهُ عَلَى إِنْكَارِهَا เราอยากจะเตือนแต่ไม่มีใครที่จะมาช่วยสนับสนุนเราอยู่ในชุมชนที่มีเรื่องของยาเสพติดอยากร่วมเป็นสิ่งที่ผิดอยากที่จะห้ามผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมก็วางเฉยหรือบางครั้งกลายเป็นคนที่ซื้อขายยาเสพติดซะเองคนในชุมชนเยาวชนในชุมชนติดยาเสพติดทั้งหมดเลยมีแต่ครอบครัวเราอยู่ในชุมชนตรงนั้นเนี่ยจะปฏิเสธจะขัดขวางอันตรายถึงชีวิตเขาบอกว่าจำเป็นที่เราจะต้องอพยพจากชุมชนนั้นไม่อนุญาตให้เราอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นสองเงื่อนไขที่ว่าคืออะไรอยู่ในชุมชนหรืออยู่ในสถานที่ที่มีการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งไม่มีใครกล่าวเตือนสองอยากที่จะเตือนแต่ไม่มีใครช่วยเหลือสนับสนุนเราจำเป็นสำหรับเราที่ต้องอพยพนะครับนั่นคือประการที่สามนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าอิซาชาอาฟีอาร์ดินฟาซาดเมื่อใดก็ตามที่ในแผ่นดินหนึ่งแผ่นดินใดในชุมชนหนึ่งชุมชนใดเนี่ยมีเรื่องของความเสื่อมเสียยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องที่รักทั้งหลายชุมชนวากัฟเวลาที่ผมได้ยินได้ฟังเรื่องของชุมชนวากัฟเนี่ยเรานึกนะครับว่าชุมชนวากัฟก็คือชุมชนที่อยู่รวมกันบนที่ดินที่มอบเป็นทรัพย์สินของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่าจะเป็นชุมชนอัสสลามน่าที่จะเป็นชุมชนที่มีแต่สิ่งดีงามแต่ภาพหรือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรายินคืออะไรในชุมชนใดก็ตามที่มีมุสลิมชุมชนที่มีชุมชนวากัฟจะมีเรื่องของยาเสพติดเด็กในชุมชนไม่สนใจในเรื่องของศาสนาหรือบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนไม่ละหมาด
ผมเคยได้ยินนะครับว่าในบางชุมชนเนี่ยมีการเรียนการสอนในเรื่องของฟารดูอีนเขาเอาเด็กลูกหลานของชาววะกัฟเนี่ยมาเรียนพออยู่ในโรงเรียนสอนฟารดูอีนเนี่ยครูก็พยายามสอนในเรื่องของศาสนาอิสลามสอนในเรื่องของการละหมาดเด็กก็ละหมาดเด็กก็คลุมศีรษะเด็กผู้หญิงพอกลับไปที่บ้านปรากฏว่าพ่อแม่ไม่ละหมาดแม่ก็ไม่คลุมศีรษะพอเด็กละหมาดพ่อแม่ว่าไงกันแดดแล้วถามว่าเด็กมันอยู่มันจะรู้สึกไงมันก็รู้สึกว่าไอสิ่งที่ฉันไปเรียนรู้มาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติในบ้านของฉันได้เพราะบอกว่าอิดาชาอาฟีอาร์ดีฟาซาดินเมื่อใดก็ตามที่ชุมชนหนึ่งชุมชนใดมีเรื่องราวของความเสียหายเกิดขึ้นวันมุงกัดและสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยวะไลซาบิฮานาฮินมุตอและไม่มีคำตักเตือนใดที่จะได้รับการเชื่อฟังวะอามุรหรือไม่มีคำสั่งใดที่จะมีคนเชื่อฟังฟะฮาซาฮาลุนฮีนาอิซินตะญิบุอะลันอินซานีในสภาพนั้นจำเป็นสำหรับบุคคลที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยอันฮิจรอตุมินติลกัลอัรที่ต้องอพยพประการที่4เราบอกว่ามีทั้งหมด5ประการนะประการที่4ที่จำเป็นที่เราจะต้องกระทำคือฮิจรอตที่แท้จริงเขาบอกว่าหัวฮิจรอตุนอินซานีลิซอฮิบิลมะซียะติฟีวักติอิสยานิฮีก็คือการที่เราจะต้องออกห่างจากบุคคลหนึ่งในสภาพหรือห่วงเวลาที่เขากำลังทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าไงหมายความว่าสมมุติเรามีเพื่อนนะครับเรามีเพื่อนเพื่อนของเราอาจจะไม่ใช่มุสลิมถามว่าอิสลามปฏิเสธในการที่จะคบเพื่อนที่ไม่ปฏิเสธเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้แต่ขณะที่เพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมของเราเนี่ยทำในสิ่งที่ผิดอย่างเช่นเขานั่งดื่มเหล้าสำหรับเขาอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ห้ามสำหรับเราที่จะไปนั่งดื่มกับเขาหรือนั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกับเขาเวลาที่ใครคนหนึ่งคนใดทำผิดห้ามในการที่เราจะไปอยู่ร่วมกับเขาเพราะอะไรเพราะบางครั้งเราไม่รู้ท่านนบีสอนเอาไว้น่าสนใจมากท่านนบีสอนเอาไว้นะครับว่าอุปมาของเพื่อนที่ดีกับเพื่อนที่เลวเนี่ยเหมือนกับอะไรนะคนขายน้ำหอมกับคนที่ตีเหล็กคนขายน้ำหอมกับคนที่ตีเหล็กอุปมาของเพื่อนที่ดีกับเพื่อนที่เลวเหมือนกับคนขายน้ำหอมกับคนที่ตีเหล็กคนขายน้ำหอมเป็นยังไงบางทีการที่เราไปอยู่กับเขาเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมจากเขาหรือเราอาจจะได้รับฮาดียะห์ด้วยกับน้ำหอมจากเขาเหมือนกับเวลาที่เราอยู่กับคนดีเนี่ยเป็นไงแม้ว่าบางครั้งบางสิ่งเนี่ยเราไม่ได้ทำแต่บางครั้งเราด้วยกับการอยู่กับคนดีเราซึมซับใช่ไหมคนที่เขาไปละหมาดเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ไปละหมาดมัสยิด5เวลาอาจจะเพิ่งมาเข้าใจในเรื่องของการกระทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่ผ่านมาเราอาจจะมองว่าการละหมาด5เวลาที่มัสยิดเป็นซุนนะห์คือซุนนะห์ในความเข้าใจของเราคืออะไรทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเราไปอยู่กับคนที่เขาไปมัสยิดอยู่ตลอดเนี่ยเป็นไงเราก็จะค่อยๆคล้อยตามหรือบางครั้งสิ่งที่เราจะได้รับก็คือด้วยกับคำนาซีฮะห์ดีๆคำตักเตือนดีๆเวลาที่เราทำผิดเวลาที่เราทำผิดและคนที่ดีเห็นเราทำผิดเนี่ยเขาไม่ปล่อยเราเฉยนะเขาจะบอกกล่าวเขาจะตักเตือนเขาจะแนะนำแต่ถ้าคนไม่ดีท่านนบีบอกว่าเหมือนกับเราอยู่กับเพื่อนที่ตีเหล็กเพื่อนที่ตีเหล็กเป็นยังไงท่านนบีบอกว่าอยู่กับเขาเนี่ยเพียงแค่อยู่ได้กลิ่นไหมกลิ่นของการตีเหล็กกลิ่นของโรงหลอมเหล็กเนี่ยมันก็จะโชยมากระทบกับตัวของเราพูดง่ายๆก็คือถ้ามีอะไรเหม็นเราก็จะเหม็นไปด้วยทั้งที่เราไม่ได้ทำเหมือนกับเวลาที่เราอยู่กับคนที่ไม่ดีเนี่ยคนรอบข้างก็จะมองว่าไอเนี่ยมันเป็นคนไม่ดี
หรือท่านนบีว่าบางครั้งเสื้อผ้าของเราเนี่ยอาจจะโดนสะเก็ดไฟจนกระทั่งมันขาดบางทีเราอยู่กับเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยเพื่อนเขาค้ายาเสพติดเราอยู่กับเขาเวลาตำรวจจับเขาไม่ได้จับเพื่อนเราคนเดียวนะเขาจับเราด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้นประการที่4ที่เราจำเป็นที่จะต้องออกห่างก็คือเพื่อนนะครับเพื่อนที่ไม่ดีในเวลาหรือคนเลวในเวลาที่เขาทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่5ประการที่5คือสิ่งที่เราสามารถที่จะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ทำคือการที่จะรอดเนี่ยสามารถจะทำหรือไม่ทำก็ได้คือการออกห่างจะทำหรือไม่ทำก็ได้ทำเมื่อไหร่ทำเมื่อเราคิดว่าการกระทำของเราได้รับประโยชน์แต่ถ้าเราออกห่างแล้วไม่ได้รับประโยชน์ศาสนาบอกไม่จำเป็นจะต้องทำก็คือวะฮียะฟีฮักกิมันซุลิมก็คือในลักษณะของบุคคลผู้ที่ถูกอาธรรมก็คือในลักษณะของบุคคลผู้ที่ถูกอาธรรมหรือถูกข่มเหงเราสามารถที่จะออกหรือทะเลาะกับเพื่อนเนี่ยนะครับทะเลาะกับเพื่อนในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเราถูกอาธรรมเราถูกข่มเหงทะเลาะกันตรงนี้ศาสนามองว่าเราจะออกห่างจากเขาหรือไม่ออกห่างก็ได้คือถ้าเราออกห่างจากเขาแล้วทำให้เขาสำนึกเป็นสิ่งที่ต้องควรกระทำก็ดังแต่เมื่อใดก็ตามนะครับถ้าเราทำหรือเราตีตัวออกห่างจากเขาแต่เขาไม่สำนึกในพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยก็ให้เราอยู่กับเขาเพื่อที่เราจะทำหน้าที่ในการตักเตือนเขานั่นก็คือความหมายนะครับในเรื่องของการฮิจเราะห์มี5ประการประเด็นต่อมาที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของเดือนมุฮัรอมนะครับเดือนมุฮัรอมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนแรกของปฏิทินอิสลามและเป็น1ใน4เดือนต้องห้ามเรียกว่าอัชฮุรุนฮุรุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนาอิดดะตัชชูฮูริอินดัลลอฮิอิซนาอาชะรอชะฮรอแท้จริงบรรดาเดือนต่างๆนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีทั้งหมด12เดือนฟีกิตาบิลลาห์ที่ได้ถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรที่ถูกกำหนดเอาไว้ในลาฮิลมะห์ฟูซยามะคอลักอสซะมาวาติวัลอัรฎในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสร้างชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินเพราะนั้นการกำหนดวันเวลา12เดือนเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกเพิ่งถูกกำหนดในยุคสมัยของท่านนบีนะแต่เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้ณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่พระองค์สร้างชั้นฟ้าแล้วก็หน้าแผ่นดินมินฮาอัรบะอะตุลฮุรุมและจาก12เดือนเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะมี4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามคำว่าห้ามในที่นี้นะครับไม่ได้ด้วยกับความหมายที่เราเข้าใจว่าห้ามเดือน4เดือนต้องห้ามห้ามจากการแต่งงานห้ามจากการปลูกบ้านห้ามจากการสู่ขอห้ามจากการกระทำในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่มันใหญ่โตตรงนั้นไม่ใช่นั่นเป็นความเข้าใจของเราผมจึงบอกนะครับว่าในเรื่องของศาสนาความเข้าใจในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งหรือการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจะต้องอาศัยหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์จากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผ่านการเข้าใจแล้วก็คัดกรองของบรรดาซะลาฟุศซอลิห์ก็คือบรรดาอิมมะห์บรรดาอิหม่ามทั้งหลายมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมและใน12เดือนเนี่ยก็จะมี4เดือนที่เป็น4เดือนต้องห้ามซาลิกัดดีนุลกอยยิมนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่านี่คือศาสนาที่เที่ยงแท้คือศาสนาอิสลามของเราฟะลาตะซลิมูฟีฮินนะอังฟูซากุมและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ละเมิดใน4เดือนที่ว่านี้ต่อตัวของพวกท่านเอง
คำว่าละเมิดทีนี้ก็คือในเรื่องของการกระทำในสิ่งที่ไม่ใช่หลักการของศาสนาอิสลามวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับว่าในเดือนมุฮัรรอมมีอะไรที่เราสามารถที่จะทำได้และมีอะไรที่เราจะต้องออกห่างบรรดานักวิชาการได้มีความเห็นที่แตกต่างกันว่าใน4เดือนต้องห้ามเนี่ยเดือนอะไรมีความประเสริฐที่สุด4เดือนต้องห้ามที่ว่านี้มีอะไรบ้างรุ่นกอดะรุ่นฮิจญะห์ที่ผ่านมามุฮัรรอมเดือนนี้แล้วก็เดือนที่4คือรอญับ4เดือนรุ่นกอดะรุ่นฮิจญะห์มุฮัรรอม3เดือนต่อกันวะรอญับมุดอรและรอญับจากการนับของชาวเผ่ามุดอรนักวิชาการมีทัศนะที่แตกกันว่าสี่เดือนที่ว่านี้เนี่ยเดือนไหนมีความสำคัญที่สุดพี่น้องว่าเดือนไหนเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนที่มีความสำคัญที่สุดจนในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ามุฮัรรอมชะฮรุลลอฮ์เดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีการพาดพิงถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญอย่างเช่นบัยตุลลอฮ์นากอตุลลอฮ์นะครับในอัลกุรอานบัยตุลลอฮ์บ้านของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะไม่ได้หมายความว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่อยู่ที่อาศัยไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กะอ์บะฮ์นั้นเป็นสัญลักษณ์เพื่อที่จะให้มุสลิมทั่วโลกทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์หน้ากอตุลลอฮ์อูฐของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกส่งลงมาเพื่อที่จะทดสอบกลุ่มชนนะครับของท่านนบีซอเลห์ท่านฮะซันอันบัสรีได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะฟตะตะฮัสซะนะตะบิชะฮริลฮารอมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เริ่มปีด้วยกับเดือนฮารอมวะคอตะมาฮาบิชะฮรินฮารอมและได้สุนสิ้นสุดปีด้วยกับเดือนฮารอมก็คือเดือนซุลฮิจญะห์ฟะไลซะชะฮรุนฟิสซะนะติบะฮดะชะฮริรอมฎอนอะอะซะมุอินดัลลอฮิมินัลมุฮัรรอมจะไม่มีเดือนใดหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากเดือนรอมฎอนที่มีความประเสริฐมากกว่าเดือนมุฮัรรอมท่านนบีซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีซัรได้รายงานนะครับว่าซะอันตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้กล่าวถามต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัยยุไลลาติค่อยรุนโอท่านรอซูลค่ำคืนไหนในเวลาไหนของค่ำคืนที่จะมีความประเสริฐที่สุดวะอัยยุชะฮรินอัฟฎอลและเดือนไหนที่จะเป็นเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดท่านนบีกล่าวตอบนะครับท่านอบูซัดถามนบี2คำถามในยามค่ำคืนเนี่ยช่วงเวลาไหนของค่ำคืนประเสริฐที่สุดซอบะห์ถามทำไมไม่ได้ถามเฉยๆนะซอบะห์ถามเพื่อที่จะเลือกเวลานั้นในการปฏิบัติอิบาดะห์ท่านนบีบอกว่าช่วงต้นของกลางคืนประเสริฐที่สุดซอบะห์ก็จะใช้เวลาช่วงต้นในการทำอิบาดะห์นบีบอกท่านนบีกล่าวว่าไงคอยรุลไลลียาวฟูฮูช่วงกลางคืนที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือในช่วงของยามดึกสงัดหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเพราะอะไรเพราะการยืนขึ้นปฏิบัติอิบาดะห์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะมีความบริสุทธิ์ใจที่สุดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามกลางวันเนี่ยเวลาที่เราละหมาดบางครั้งชัยฏอนมันเข้ามาแย่ใช่มั้ยเวลาละหมาดโอ้ถ้าละหมาดคนเดียวนะครับมีพอมีคนเดินไปเดินมาเห็นเอาแล้วจากการที่จะนึกอ่านซูเราะห์อันฟีนสั้นๆเปลี่ยนแล้วขอยาวๆหน่อยมีคนเห็นเขาจะได้คนเขาจะได้บอกว่าอุ๊ยบังที่เขา
อ่านท่องจำกุรอานเขาอ่านกุรอานเพราะเริ่มที่จะมีเสียงเสียงดังแล้วเวลาถือศีลอดบางครั้งไปบอกโอ้ยวันนี้ฉันถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสคือเรื่องของการริยะเรื่องของการโอ้อวดมันอยู่ในหัวใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะขจัดออกจากหัวใจของเราให้ได้มากที่สุดแต่ในยามค่ำคืนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะเป็นคำยืนยันของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นช่วงที่เราตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลในเวลาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขานอนหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะศ็อลลูบิลไลลีการที่ท่านยืนละหมาดในยามค่ำคืนวันนาซุนิยามโดยที่คนส่วนใหญ่เนี่ยกำลังหลับไหลเนี่ยตะดคุลุนยันนะตะบิสสลามสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการเข้าไปถือสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความปลอดภัยคำว่าความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงความปลอดภัยด้วยกับการไม่ถูกลงโทษทั้งในหลุมฝังศพและการถูกลงโทษในขุมนรกก่อนที่จะเข้าสู่สวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลูบิลไลลีคือการละหมาดในยามค่ำคืนวันนาซุนิยามในขณะที่คนส่วนใหญ่เขากำลังหลับไหลอยู่ตะดุคุลุนญันนะตะบิสสลามท่านจะได้รับสวงสวรรค์ด้วยกับความปลอดภัยเหล่าบรรดาซะลัฟนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการที่พวกเขาพยายามที่จะภาคเพียรในการปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีที่ท่านนบีบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดในยามค่ำคืนก็คือยาฟุลไลในยามดึกสงัดหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งเวลาที่เขารับแขกเนี่ยนะครับแขกเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าบ้านเจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาละหมาดจนกระทั่งนอนกับนอนบนเตียงเดียวกันกับภรรยาภรรยาไม่รู้ว่าสามีเนี่ยตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนคือเขาพยายามที่จะปกปิดการงานใดก็ตามแต่นะครับที่เราพยายามที่จะปกปิดในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยไม่คนอื่นรู้ด้วยกับความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานนั้นจะเป็นการงานที่จะได้รับการตอบรับด้วยกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าวะอัฟดอลุอัชฮูรีและเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดชะฮรุลลอฮิลลซีตะดออูนะฮูอัลมุฮัรรอมก็คือเดือนมุฮัรรอมเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือเดือนมุฮัรรอมในบางรีวายะในบางสายรายงานของหะดีษของท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอัฟดอลุซิยามการถือศีลอดที่มีความประเสริฐที่สุดบะอ์ดะรอมฎอนอื่นจากเดือนรอมฎอนเนี่ยการถือศีลอดสุนัตที่มีความประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอนเนี่ยก็คือชะฮรุลลอฮิลมุฮัรรอมก็คือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมบางคนตั้งคำถามอาจารย์หะดีษบทนี้ของท่านนบีบอกว่าการถือศีลอดที่มีความประเสริฐนอกจากเดือนรอมฎอนก็คือในเดือนมุฮัรรอมแต่ฉันได้ยินมาว่าท่านนบีจะถือศีลอดมากเป็นพิเศษในเดือนไหนชะบานอ้าวแล้วมันไม่ค้านกันเลยอาจารย์ลักษณะตรงนี้เนี่ยเป็นคำถามที่เหล่าบรรดานักวิชาการก็ตอบให้กับเราไว้แล้วนะครับท่านอิหม่ามอันนาววีรอฮีมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าสาเหตุที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทนี้ที่บอกว่าการถือศีลอดที่มีความประเสริฐที่สุดนอกจากเดือนรอมฎอนก็คือในเดือนมุฮัรรอมนั้นละอัลละฮูบางทีดูนักวิชาการของเรานะละเอียดอ่อนบางทีลัมยะลัมบางทีท่านนบีอาจที่จะพึ่งที่จะรู้คือที่ผ่านมาเนี่ยท่านนบีไม่ได้รู้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้วะฮีบอกให้กับท่านนบีละอัลละฮูลัมยะลัมฟัดลัลมุฮัรรอมบางทีท่านนบีไม่ได้รู้ถึงความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอมอิลลาฟีอาคิริฮายาติเว้นแต่ในช่วงสุดท้ายของอายุขัยของท่าน
คือท่านอิหม่ามนะวีบอกบางทีท่านนบีพึ่งที่จะได้รับวะฮีรู้ถึงความประเสริฐของการถือสุดในเดือนมุฮัรรอมก่อนที่ท่านนบีจะวะฟาตกอบลัตตะมักกุนิมินซอมิฮิหรือท่านนบีเพิ่งจะรู้และในช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านไม่มีความสามารถที่จะถือศีลอดให้มากเหมือนกับที่ท่านเคยถือในเดือนชะบานเอาละอัลลอฮูหรือบางทีแกนายอริดูฟีฮีอาซาร์บางทีท่านนบีรู้แหละแต่ท่านนบีมีอุปสรรคจนไม่สามารถที่จะถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมเหมือนกับที่ท่านนบีได้ถือในเดือนชะบานได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมเรารู้ว่าเป็นเดือนที่มีความประเสริฐเป็น1ใน4เดือนต้องห้ามและเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดใน4เดือนต้องห้ามเป็นเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการถือศีลอดในเดือนนี้เนี่ยมีความประเสริฐมากกว่าการถือศีลอดในเดือนอื่นๆนอกจากเดือนรอมฎอนอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้โดยเฉพาะในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมวันที่10ภาษาอาหรับเรียกว่าอัลอาชะรอที่เราเรียกว่าอัลอาชูรอนะครับปีนี้เนี่ยเราเข้าสู่เดือนมุฮัรรอมเนี่ยไม่ตรงกันประเทศไทยเข้าในเดือนมุฮัรรอมในวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่ในกลุ่มประเทศอาหรับหลายๆประเทศเข้าสู่เดือนมุฮัรรอมในวันพฤหัสเพราะนั้นในปีนี้เนี่ยวันอาชูรอของเราอาจจะไม่ตรงกันแต่ลักษณะแบบนี้นักวิชาการก็ให้ทางออกไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในเดือนมุฮัรรอมโดยเฉพาะในวันอาชูรอ เหตุการณ์หนึ่งนะครับสิ่งที่ผมจะหยิบยกก็คือเหตุการณ์ที่มีการระบุเอาไว้ด้วยกับอัลกุรอานและก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เหตุการณ์ที่มีการกล่าวว่าเกิดเรื่องนั้นเกิดเรื่องนี้โดยที่ไม่มีหลักฐานเราจะไม่นำมาพูดเพราะเราบอกแล้วว่าเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่จะต้องอ้างอิงกับหลักฐานหนึ่งในเหตุการณ์ก็คืออิสติวาอุซฟีนะตุนูฮีอะลัยฮิสสลามก็คือการที่เรือของท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามนั้นได้ถูกเทียบนะครับหรือหยุดณภูเขาอันยูดีที่ประเทศอิรักเรื่องราวของท่านนบีนัวเนี่ยพวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตะอาลาท่านนบีนัวสร้างเรือโดยที่กลุ่มชนของท่านเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาก็เยอะเย้ยเพราะท่านนบีนัวใช้เวลาในการเผยแผ่ศาสนาเป็นระยะเวลากี่ปีนะ950ปีก็มีคนมาเชื่อท่านนบีนัวเพียงแค่ไม่กี่คนคนส่วนใหญ่นี่ไม่เชื่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตะอาลาก็ให้ท่านนบีนัวสร้างเรือขึ้นบนภูเขาคนผ่านไปผ่านมาเขาเยอะๆเอ๊ะมาสร้างเรือทำไมตรงนี้มันมีแม่น้ำอยู่ข้างๆหรือไงและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาก็ให้ท่านนบีนัวเนี่ยนะครับนำผู้ศรัทธาและบรรดาสรรพสัตว์เนี่ยเป็นคู่ขึ้นไปบนเรือและพระองค์ก็ให้ฝนตกลงมาจนกระทั่งเกิดน้ำท่วมโลกท่านอบูฮุยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ามัรรออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอูนาซินมินัลยะฮูดครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินผ่านชาวยะฮูดพวกยิวกอตซอมูยอมันอาชูรอและพวกเขาเหล่านั้นได้ถือศีลอดในวันอาชูรอในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมฟะกอลาท่านนบีก็ได้กล่าวถามพวกเขานะครับว่ามาฮาดามินัสซอมีพวกท่านถือศีลอดด้วยกับสาเหตุอะไรกอลูเหล่าบรรดายะฮูดีก็ได้กล่าวตอบแก่ท่านนบีนะครับว่าฮาซายะมูอิสตะวัตฟีฮีซะฟีนะตุอาลายูดีเป็นวันที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ให้เรือของท่านนบีนูฮ์เนี่ยนะครับได้หยุดบนภูเขาอันยูดีฟะซอมะฮูนูฮุนชุกรอนลิลลาฮิตะอาลาท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามก็ได้ถือศีลอดเพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าในวันที่เกิดน้ำท่วมโลกจนกระทั่งเป็นระยะเวลา40วันเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าว
วะกีละยาอัรดูโอ้พื้นดินทั้งหลายในสุรอันฮูดอายะที่44โอ้พื้นดินทั้งหลายอิบลาอีมาอากีจงดูดซับน้ำที่อยู่บนผิวของเจ้าวายาสมาอูอัคลีอีและท้องฟ้าเอ๋ยจงหยุดการหลั่งน้ำฝนลงมาถึงเวลาที่กำหนดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้แผ่นดินเนี่ยนะครับดูดสูบน้ำลงไปก็ให้ท้องฟ้าเนี่ยหยุดการหลั่งน้ำฝนวะกีดอนมาพื้นดินก็แห้งด้วยกับคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกุดิยัลอัมรุการกำหนดหรือกิจการของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นไปด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดเอาไว้วัสตะวัตอาลันยูดีและเรือของท่านนบีนูห์ก็ได้ถูกหยุดบนภูเขาอันยูดีวะกีละบุอดันลินกอมิซอลิมีนก็มีผู้ที่กล่าวว่าบรรดาผู้ที่อาธรรมทั้งหลายนั้นได้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรือของท่านนบีนูห์ได้หยุดบนภูเขาอันยูดีนี่คือเรื่องราวที่มีหลักฐานอย่างถูกต้องและสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษก็คือว่าท่านนบีนูห์หลังจากที่ท่านได้รับความปลอดภัยท่านก็ถือศีลอดเพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรื่องราวที่มีการเล่าต่อกันมาว่ามีการเอาผลหมากรากไม้ที่อยู่บนเรือมากวนเป็นขนมเป็นอาหารตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีที่มาที่ไปจากหลักฐานที่ถูกต้องจากอัลกุรอานและก็หะดีษเหตุการณ์ต่อมาเพราะฉะนั้นพี่น้องก็คิดเอาเองว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามทำไงเวลาที่ได้รับความปลอดภัยถือศีลอดเหตุการณ์ต่อมานะครับที่เกิดขึ้นในเดือนมุฮัรรอมและในวันอาชูรอนายาตุนบานีอิสราอีลมินอดูวิฮิมฟิรอูนก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้บะนูอิสราอีลเนี่ยได้รับความปลอดภัยจากศัตรูของพวกเขาก็คือฟิรอูนบะนูอิสราอีลคือใครก็คือวงศาคณาญาติของบุคคลผู้ที่เราเรียกว่าเป็นยิวในปัจจุบันอิสรออีนเนี่ยนะครับเวลาเราดูอาสาบแช่งเราอย่าไปสาบแช่งอิสรออีนเพราะอะไรเพราะอิสรออีนคือชื่อของท่านนบียะกูบอิสรออีนคือชื่อของท่านนบียะกูบท่านนบียะกูบอีกชื่อหนึ่งคืออิสรออีนเพราะนั้นบันีอิสรออีนก็คือลูกหลานเผ่าพันธุ์ของท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามบิดาของท่านนบียะกูบคือใครคือท่านนบีอิสฮากท่านนบีอิสฮากคือใครคือลูกของท่านนบีอิบรอฮีมเพราะท่านนบีอิบรอฮีมมีลูก2คนคนหนึ่งคือท่านนบีอิสมาอีลคนที่2คือท่านนบีอิสฮากเกิดจากภรรยาคนละคนกันและตระกูลของท่านนบีอิสฮากก็สืบทอดมาเป็นบรรดาอัมบิยะในสายของบันีอิสรออีลแต่ลูกหลานของท่านนบีอิสมาอีลก็สืบเชื้อสายจนกระทั่งเป็นนบีคนสุดท้ายคือใครคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นสืบกันไปสืบมามาจากตระกูลเดียวกันก็คือเผ่าพันธุ์ของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมูซาและกลุ่มชนของท่านปลอดภัยจากฟิรอูนรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมมากอดิมันมะดีนะฮ์เมื่อท่านนบีเดินทางไปถึงเมืองมะดีนะฮ์วะญะดะฮุมได้พบกับพวกยะฮูดีพวกบันีอิสรออีลเนี่ยยะซูมูนะเจ้ามาได้ถือศีลอดในวันหนึ่ง
ก็คือยะนีอันอาชูระก็คือในวันอาชูระฟะกอลูฮาซายอมุลอะซีมบรรดายะฮูดีก็ได้กล่าวนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีความยิ่งใหญ่วะฮุวะยอมุนนัจญัลลอฮุฟีฮิมูซาคือวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมูซาได้มีความปลอดภัยวะกอมะฮูและบรรดาพรรคพวกของท่านเนี่ยวะอักรอกออาลฟิรเอานะวะกอมะฮูและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ฟิรอูนและก็พรรคพวกของฟิรอูนเนี่ยจมน้ำตายฟาซอมามูซาชุกรอนลิลละท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ได้ถือสุดในวันนี้เพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอละท่านนบีได้ยินเช่นนั้นก็กล่าวว่าอานาอูลาบิมูซามิงกุมหรือในบางรีวิวบอกว่าอานานะห์นูอะฮักกุบิมูซามิงกุมพวกเรามีสิทธิต่อท่านนบีมูซาเหนือกว่าพวกท่านเหนือกว่าพวกเจ้าเหนือกว่าพวกบันิอิสราเอลฟาซอมะฮูวะอามารบิซียามิฮีท่านนบีมูซาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ถือศีลอดในวันอาชูรอและก็ได้สั่งใช้เหล่าบรรดาซอฮาบะให้ถือศีลอดในวันอาชูรอด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านนบีมูซากับฟิรอูนเนี่ยก็เหมือนที่เราได้ยินแต่มีบางจุดที่น่าสนใจนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอัลกุรอานในซูเราะห์อัชชูอะรอและในซูเราะห์ยูนุสและหลายๆซูเราะห์ในซูเราะห์อัชชูอะรอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าฟะลัมมาตะรออินจัมอานหลังจากที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนำบรรดาอิสราเอลเดินทางเพื่อที่จะหลบหนีจากฟิรูนพอถึงฝั่งของทะเลแดงฟะลัมมาตะรออันติยัมอานเมื่อทั้งสองฝ่ายได้เห็นกันหมายถึงอะไรเมื่อฝ่ายที่หนีก็คือท่านนบีมูซาและบรรดาอิสราเอลเนี่ยหันหลังกลับปรากฏว่าพบกองทัพของฟิรูนมาด้วยกับกองทหารที่ยิ่งใหญ่พร้อมอาวุธครบมือเพื่อที่จะสังหารบรรดาอิสราเอลเมื่อทั้งสองฝ่ายได้เห็นกันอาจจะเห็นกันไกลๆกอละอัสฮาบุมูซาเหล่าบรรดาผู้ที่ร่วมอพยพมาพร้อมกับท่านนบีมูซาก็ได้กล่าวอินนาละมูตรคูนโอ้มูซาเอ๋ยอินนาละมูตรคูนเสร็จแน่พวกเราโดนตามทันแน่มันตามพวกเราทันเมื่อไรแล้วก็ตายอย่างเดียวเพราะนั้นเวลาที่เราเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ไม่ได้ฟังเพื่อที่จะเอาความสนุกแต่เราควรที่จะฟังเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์คนที่ร่วมอพยพมากับท่านนบีมูซาตายแน่วันนี้มูซาเอ๋ยกองทัพของฟิรอูนมาแล้วตายแน่พวกเราท่านนบีมูซาว่าไงกอละกัลลากัลลาหามิได้อินนามะอียร็อบบีซะยะฮดีนเพราะผู้ที่อยู่ร่วมกับฉันก็คือพระผู้อภิบาลของเราก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนามะอียร็อบบีแม้ว่ากองทัพของฟิรอูนจะมาพร้อมกับอาวุธแต่ผู้ที่อยู่ร่วมกับเราคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าวันนี้เราอาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยแม้ว่าวันนี้บุคคลผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมอาจจะถูกข่มเหงแต่ผู้ที่อยู่ร่วมกับเราคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีความเชื่อมั่นให้เรารู้จักที่จะมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ละกัลลาอินนามะอียร็อบบีซะยะฮดีนไม่เป็นเช่นนั้นพวกเท่าทั้งหลายไม่ต้องกลัวเพราะผู้ที่อยู่ร่วมกับเราคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะเอาฮัยนาอิลามูซาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้วะฮีมาให้กับท่านนบีมูซาในการรายงานของอิสรออีลียัดคำว่าอิสรออีลียัดคือเรื่องเล่าของบันิอิสราเอลของพวกยิวกล่าวนะครับว่าในการอพยพครั้งนั้นเนี่ยท่านนบีมูซาได้ให้น้องของท่านก็คือท่านนบีฮารูนทำหน้าที่ในการนำไปข้างหน้าเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีมา
อันนิดริบบีอาซอกันบะให้เอาไม้เท้าเนี่ยตีไปที่ทะเลท่านนบีมูซาก็บอกแก่ท่านนบีฮารูนว่าให้เอาไม้เท้าตีไปที่ทะเลท่านนบีฮารูนก็เอาไม้เท้าตีไปที่ทะเลปรากฏว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนี่เป็นเรื่องราวนะครับที่เรามาเสริมจากอิสราเอลียัดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าหน้าที่ในการตีไม้เท้าก็คือหน้าที่ของเจ้าโอมูซาอันนิดริบบีอาซอกันบะฮรให้เอาไม้เท้าเนี่ยที่เจ้าถือเนี่ยตีไปที่ทะเลฟังฟะละกอท่านนบีมูซาก็ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศัตรูอยู่ข้างหลังทะเลอยู่ข้างหน้ากองคนที่อยู่ร่วมก็ทอดอะไรตายอยากตายแน่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมูซาเอาไม้เท้าตีไปที่ทะเลบันนี้สรินบอกว่าทำอะไรพอท่านนบีมูซาเอาไม้เท้าตีไปที่ทะเลฟังฟาลากอทะเลก็แยกฟะกานะกุลลุฟิรกินกัตตอร์ดิลอาซีมและแต่ละฝั่งเนี่ยก็สูงใหญ่ตระหง่านเหมือนกับภูเขาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้แผ่นดินตรงนั้นที่ทะเลที่แยกเนี่ยมันแห้งสนิทเพราะอะไรถ้าทะเลมันเปียกเวลาเดินไปมันก็เดินไปไม่สะดวกไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่ท่านนบีมูซาเอาไม้เท้าตีทะเลแยกเป็นภูเขาเหมือนกับภูเขา2ภูเขาและพื้นดินตรงนั้นก็แห้งสนิทในซูเราะห์ยูนุสพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าวะยาวัสนาบิบะนีอิสรออีลันบะฮรและเราได้ให้บะนีอิสรออีลนั้นก้าวผ่านไปในทะเลแดงฟาอัตบะฮุมฟิรเอาหนูและให้ฟิรโอนเนี่ยติดตามมาวายูนูดูหูติดตามมาและก็บรรดากองทหารของเขาบักยันวาอัตวาด้วยกับความเครียดแค้นด้วยกับความเป็นศัตรูและเป็นไงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ทะเลเนี่ยปิดและพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าฮัตตาอิซาอัตรอกะฮุลกอรอกูจนกระทั่งความตายได้ใกล้มาถึงฟิรอูนหลังจากที่ทะเลได้ปิดเข้าไปสนิทฟิรอูนและก็พวกของฟิรอูนนั้นจมน้ำตายและขณะที่วิญญาณของฟิรอูนจะออกจากร่างก็ละอามันตุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลซีอามานัตบิฮิบะนูอิสรออีลฉันขอศรัทธาฟิรูนกล่าวก่อนที่จะตายนะครับว่าฉันขอศรัทธาว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การสักการะอื่นใดนอกจากพระเจ้าที่บันิอิสรออีลนั้นได้ศรัทธาวะอานามินันมุสลิมีนและฉันก็ขอเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ศรัทธาตอนนั้นได้ประโยชน์ไหมเตาบัตตอนนั้นได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ท่านนบีกล่าวนะครับว่าประตูแห่งการเตาบ้าจะถูกเปิดมาลำอยู่กริกตาบใดก็ตามที่วิญญาณเนี่ยยังไม่ถึงลูกกระเดือกนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเรายังมีความรู้สึกนะครับถ้าเรายังมีความรู้สึกแต่เรากล่าวด้วยกับความศรัทธาเราเตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเตาบ้าของเราในเวลานั้นเนี่ยได้รับการตอบรับแต่การศรัทธาในเวลานั้นเป็นไงไม่มีประโยชน์เพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาพของผู้ศรัทธาหน้าที่ของเราคือจะต้องกล่าวอิสติกฟาร์จะต้องกล่าวเตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆแต่ฟิรอูนกล่าวในขณะที่วิญญาณจะออกจากร่างพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าอัลอานะเวลานี้เหรอวะกอดอะซัยตะกับลูทั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้าเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของเราวะกุนตุมินันมุฟซิดีนทั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้าเป็นผู้ที่สร้างความเสียให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปนะครับว่าฟันเจ้ามาเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยนูนัดจีกะบีบานานิกะเราจะให้ร่างของเจ้าเนี่ยมีความปลอดภัยเจ้าเสียชีวิตตายไปในสภาพของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราจะรักษาร่างของเจ้าลิตะกูนะลิมันคอนฟะกะอายะตันเพื่อที่จะให้บุคคลที่อยู่ในยุคหลังเนี่ยได้เป็นอุทาหรณ์ด้วยกับร่างของเจ้าวะอินนะกะซีรอมินันนาสีอันอายาตินาละกอฟิรุนเพราะส่วนใหญ่ของผู้ที่เป็นมนุษย์หลงลืมจากสัญญาณของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ผมเคยได้อ่านบทความหนึ่งนะครับเป็นบทความที่กล่าวถึงนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสที่เขาได้ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ร่างของมัมมี่หลังจากที่เขาวิเคราะห์ร่างของมัมมี่เขาประกาศนะครับว่าฉันมีข่าวสำคัญที่จะบอกว่าวันนี้ฉันรู้ดีฉันรู้แล้วว่ามัมมี่ตัวนี้เนี่ยตนนี้เนี่ยตายด้วยกับสาเหตุอะไรเขาบอกเขาก็ออกประกาศว่ามัมมี่ที่เขาวิเคราะห์เนี่ยตายด้วยกับสาเหตุของการจมน้ำตายมุสลิมที่นั่งอยู่ในที่ประชุมบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยที่มัมมี่ตนนี้จมน้ำตายไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ถูกระบุเอาไว้ตั้งแต่ 1,400 กว่าปีมาแล้วในอัลกุรอานนักวิทยาศาสตร์คนนั้นเนี่ยก็ขอกุรอานมาดูแล้วก็อ่านอายะนี้นะครับในซูเราะห์ยูนุสและก็กล่าวรับศาสนาอิสลามกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เพราะนั้นเหตุการณ์ที่2ที่เกิดขึ้นในวันอาชูรอก็คือเหตุการณ์ที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและพรรคพวกของท่านรอดพ้นจากฟิรูนสิ่งที่เราได้2อย่างแล้วนะพอรอดพ้นจากฟิรูนสิ่งที่ท่านนบีมูซากระทำคืออะไรคือการถือศีลอดเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่3นะครับก็คือยะฮูดีและบรรดาอาดุนยาฮิลียะก็คือกลุ่มชนก่อนที่ท่านนบีจะเผยแผ่ศาสนาอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับวันนี้บิสซิยามีด้วยกับการถือศีลอดวันกิสวะตะฟีและการเปลี่ยนผ้าคลุมกะอ์บะห์ผ้าคลุมกะอ์บะห์ในยุคสมัยยาฮิลียะในยุคสมัยของชาวกุเรชเนี่ยเขาเปลี่ยนในวันที่10ในวันอาชูรอท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่าอินนะกุรอยชันแท้จริงพวกกุเรชเนี่ยกานัตตะซูมูยามัลอาชูรอได้ถือศีลอดในวันอาชูรอฟินยาฮิลียะตินะครับในสมัยยาฮิลียะวะกานะยามันตุสซะรุฟีฮิลกะอ์บะห์และท่านได้กล่าวท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าและเป็นวันที่ชาวอาหรับกุเรชเนี่ยได้คลุมผ้ากะบะได้เปลี่ยนผ้าคลุมกะบะเรื่องราวต่อมานะครับที่เกิดขึ้นในวันอาชูรอก็คือเรื่องราวของการเสียชีวิตของบุคคลผู้ที่เป็นหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของบุคคลผู้ที่ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าจะเป็นไซยิดจะเป็นผู้นำของเหล่าบรรดาชายหนุ่มในสวงสวรรค์ก็คือวันที่หลานของท่านก็คือท่านฮูเซนบุตรของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมได้ถูกสังหารในสถานที่ที่ชื่อว่าอัลกัรบะละนะครับก็เกิดขึ้นในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมในปีฮิจเราะห์ศักราชที่61หรือที่81นะครับหลังจากการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนมุฮัรรอมและเฉพาะในโดยเฉพาะในวันที่10คือในวันอาชูรออะไรคือสิ่งที่เราควรที่จะกระทำในวันในเดือนนี้ประการที่1คือการถือศีลอดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้แล้วนะครับในหะดีษที่เราได้อ่านผ่านมาว่าการถือศีลอดที่จะมีความประเสริฐที่สุดก็คือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมการถือศีลอดในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีหลายลักษณะการถือศีลอดลักษณะที่1คือการถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสเพราะนั้นในเดือนมุฮัรรอมหรือเดือนอื่นๆเราก็สามารถที่จะถือศีลอดในวันจันทร์และก็วันพฤหัสการถือศีลอดประเภทที่2ก็คือการถือศีลอด3วันคำว่า3วันตรงนี้เนี่ยนักวิชาการตีเป็น2ความหมายนักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าการถือศีลอด3วันเนี่ยก็คือไอยามุนเบตคือในวันที่
แสงจันทร์นวลส่องวันที่13 14 15เรียกว่าอายามุนเบธคำว่าเบธแปลว่าส่องสว่างคือวันที่จันทร์เต็มดวงในวันที่13 14 15ให้เราถือศีลอดนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าความหมายของการถือศีลอดในแต่ละเดือน3วันของท่านนบีนั้นก็คือการถือศีลอดต้นเดือน1 2 3หรือกลางเดือน13 14 15หรือปลายเดือน27 28 29การถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมประเภทต่อมาประเภทที่3ก็คือการถือศีลอดวันเว้นวันคือการถือศีลอดของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามที่ดีที่สุดคือวันเว้นวันประการที่4ก็คือการถือศีลอดในวันที่10ในวันอาชูเราะซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับถ้าเอาจากการเข้าสู่เดือนมุฮัรรอมของประเทศไทยเนี่ยก็จะตรงกับวันอาทิตย์แต่ถ้าดูตามการเข้าสู่เดือนมุฮัรรอมของบางประเทศในคาบสมุทรอาหรับก็จะตรงกับวันเสาร์และท่านนบีก็กล่าวต่อไปนะครับว่าให้ถือศีลอดในวันที่9ด้วยวันที่9เรียกว่าวันตาซูอะการถือศีลอดในวันอาชูรอท่านนบีบอกว่ายุกัฟฟิรุอัซซุนูบะอัสซะนะตะอัลมาดิยะจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษในบาปที่เราได้กระทำในปีที่ผ่านมาวันอารอฟาที่ผ่านมาการถือศีลอดได้รับการไปโทษกี่ปีนะ2ปีแต่ในวันอาชูเราะการถือศีลอดในวันอาชูเราะได้รับการไปโทษใน1ปีเพราะนั้นบางคนตั้งคำถามอารอฟาที่ผ่านมาฉันได้รับการถือการอภัยโทษบาปตั้ง2ปีแล้วนักวิชาการกล่าวว่าบาป2ปีเนี่ยอาจจะหมายถึงบาปเล็กสมมติว่าเราได้รับการไปโทษแล้วบาปเล็กเราไม่มีแล้วตอนนี้ถ้าเราถือการถือศีลอดในวันอาชูเราะบาปเล็กไม่มีเหลืออะไรบาปใหญ่แต่แล้วบาปเล็กหมดแล้วอะไรอัลเลาะห์จะไปโทษบาปอะไรบาปใหญ่ถ้าสมมติบาปใหญ่ไม่มีล่ะอะไรต่อยกระดับขั้นของเราในสวงสวรรค์แต่เราคงไม่คิดไปถึงไหนนะครับเพราะเราเนี่ยเป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามย่อมที่จะมีความผิดอยู่ตลอดเวลาและหน้าที่ของเราคือการเตาบาเพราะนั้นโอกาสในการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้โทษอภัยโทษให้กับเราคือสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายท่านนบีถูกถามจากซอบ้านนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีให้เราถือศีลในวันที่10เพียงวันเดียวเนี่ยพวกยะฮูดีมันก็ถือแบบนี้เหมือนกันท่านนบีก็บอกว่าลาอินบะกอยตุอิลัลกอบิลถ้าฉันมีอายุถึงปีหน้าฉันจะถือศีลอดในวันที่9ด้วยเพื่อเป็นการกระทำให้มันแตกต่างจากพวกยะฮูดีเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้การถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยลักษณะประเภทที่4เนี่ยถ้าเราถือแค่วันอาชูเราะอย่างเดียวได้ไหมได้ถ้าเราอยากได้ผลบุญมากกว่านั้นถือวันที่9ด้วย9 10สมมุติเราตามการเข้าเดือนของกลุ่มประเทศอาหรับวันที่9คือวันอะไรวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์วันที่9วันศุกร์วันอาชูเราะวันเสาร์9วันศุกร์อาชูเราะวันเสาร์เราก็ถือวันที่8ด้วยจะได้กี่วัน3วัน8 9 10ถ้าเราเอา9 10 9 10อย่างเดียวได้ไหมได้หรือดีกว่านั้น3วันนะครับดีกว่านั้นคือ3วันท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมอลลอฮได้พูดถึงการถือศีลอดในวันอาชูเราะเอาไว้นะครับว่าการถือศีลอดในวันอาชูเราะเนี่ยจะมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับที่1ดีที่สุดอันยะซูมาซะลาซะตะอัยยามินก็คือการถือศีลอด3วันวันที่9 10แล้วก็11เพราะมีคำกล่าวของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าท่านนบีได้กล่าว
บางคนบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ไปถึงท่านนบีบางคนบอกว่าไม่ใช่คำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้กล่าวนะครับว่าถือศีลอดในวันอาชุรอวะยามันกับละฮูเอายามันบาดะฮูและถือศีลอดวันก่อนหน้านั้นและ1วันหลังจากนั้นคือวันที่9 10แล้วก็11เพราะนั้นระดับที่ดีที่สุดเขาบอกว่าให้ถือศีลอด3วัน9 10 11ข้อดีคืออะไรรู้ไหมข้อดีก็เหมือนกับที่เกิดขึ้นในปีนี้เพราะมันเข้าเดือนไม่ตรงกันถ้าเราถือ3วันอย่างไรเนี่ยก็จะต้องได้อาชูรอแน่ไม่ว่าเราจะถือศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือจะถือเสาร์อาทิตย์จันทร์ได้ไหมได้อาชูรอแน่นอนและประการต่อมาเขาบอกว่าถ้าเราถือศีลอด3วันเนี่ยให้เราเนียดให้เราเจตนาว่าจะถือศีลอด3วันเหมือนที่หะดีษที่ท่านนบีบอกให้ถือศีลอด3วันในแต่ละเดือนซึ่ง3วันในแต่ละเดือนอาจจะไม่ได้หมายถึง13 14 15อาจจะหมายถึงติดต่อกัน3วันอะไรก็ได้มาระดับต่อมานะครับในการถือศีลอดในวันอาชูรอก็คือการถือในวันที่9และก็วันที่10 10 11ละได้มั้ยนักวิชาการไม่แนะนำเพราะอะไรเพราะหลักฐานที่พูดถึงการถือศีลในวันที่11เนี่ยเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นระดับที่2ก็บอกว่าให้ถือวันที่9แล้วก็วันที่10ระดับที่3ก็ให้ถือศีลเฉพาะวันที่10นะครับเพียงแค่วันเดียวจะต้องเนียดไหมก่อนแสงอรุณขึ้นจะต้องเนียดไหมเราหรือว่าพอตื่นมาพอถึงตอนเช้าแล้วก็เจตนาสมมติไม่ได้ตื่นมาทานอาหารซะฮูรตื่นมาตอนเช้าก็อ้าวมีคนบอกวันนี้วันอาชุรอเนียดตอนนั้นเลยได้ไหมหรือว่าจะต้องเนียดตั้งแต่กลางคืนเพราะว่าเรารู้ว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยจะต้องเนียดก่อนที่แสงอรุณจะขึ้นใช่ไหมครับใครก็ตามท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ตั้งเจตนาก่อนที่แสงอรุณจะขึ้นฟาลาซียามาละการถือของเขาก็จะใช้ไม่ได้แล้วการถือศีลในวันอาชูรอล่ะจะต้องเนียดด้วยไหมตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่นักวิชาการมีทัศนะที่แตกต่างกันทัศนะที่หนึ่งนักวิชาการบอกว่าการถือศีลอดไม่ว่าจะว่าจะเป็นฟัรดูหรือไม่ว่าจะเป็นซุนนะจะต้องเนียดในยามค่ำคืนก่อนที่แสงอรุณจะขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฟัรดูหรือไม่ว่าจะเป็นซุนนะห์จะต้องเนียดในยามค่ำคืนก่อนแสงอรุณขึ้นทั้งหมดเลยทัศนะที่2บอกว่าการถือศีลอดที่จะต้องมีการเนียดก่อนที่แสงอรุณจะขึ้นเฉพาะการถือศีลอดฟัรดูเท่านั้นแต่การถือศีลสุนัตไม่จำเป็นจะต้องเนียดสมมุติว่าเราตื่นมาโดยที่ไม่ทานอะไรเราก็สามารถที่จะเนียดตอนนั้นได้เลยถ้าเป็นการถือศีลสุนนะทัศนะที่3ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากท่านบอกว่าการถือศีลสุนัตเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะเรียกว่ามุตลักกับมุกอยยัตคำว่ามุตลักคืออะไรคือการถือศีลสุนัตทั่วๆไปที่เราอยากจะถือยังวันนี้ฉันอยากจะถือศีลอดตื่นขึ้นมาไม่ได้ทานอะไรอยากจะขอถือวันนี้ในวันที่ศาสนาไม่ได้ห้ามเราตื่นมาถือศีลอดตรงนี้แล้วกันบอกว่าเป็นการถือศีลมุตลักไม่จำเป็นจะต้องเนี่ยกลุ่มที่3นะทัศนะที่3แต่การถือศีลอดมุกอยัตที่มีการเกี่ยวข้องกับคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นการถือศีลอดในวันอารอฟะห์การถือศีลในวันอาชูรอการถือศีลในวันจันทร์วันพฤหัสลักษณะการถือศีลลักษณะนี้เนี่ยนักวิชาการกลุ่มที่3บอกว่าจำเป็นจะต้องมีการเจตนาก่อนที่แสงอรุณจะขึ้นเพราะนั้นก็อยากที่จะให้พวกเราเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับก่อนที่จะถึงวันอาชูรอค่ำคืนเนี่ยให้เราเจตนาอาจารย์ครับครับคือเพราะว่ากินน้ำมันอัดมาดินนี่ครับจะทำอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องมีเนี่ยครับถ้าเราเนี่ยมันดีกว่า
คือที่พูดคืออย่างพวกเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าอย่างวันเสาร์เนี่ยเป็นวันอาชูรอตรงนี้เรารู้อยู่แล้วแต่บางคนเขาไม่ได้รู้นี่ครับว่ามันวันอาชูรอแล้วคือถามว่าในสังคมมันอย่างนั้นจริงๆในสังคมเนี่ยอย่างคุตบะที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสได้นั่งฟังหลากหลายพื้นที่คือพูดกันถึงเรื่องของการอวยพรพูดกันถึงเรื่องของการจัดงานต้อนรับปีใหม่อิสลามแต่ไม่ได้พูดกันถึงเรื่องของสิ่งที่มีหลักฐานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการถือศีลอดแล้วก็บอกว่าการถือเป็นสิ่งที่เป็นมุสตะฮับใช่เป็นสิ่งที่เป็นมุสตะฮับเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่ได้บังคับแต่ถ้าวันนี้เรามองว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์เพียงแค่ทำได้บุญไม่ทำก็ไม่บาปการสร้างมัสยิดมาก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะจะไม่มีคนมาละหมาดเพราะละหมาดมัสยิดเป็นซุนนะห์มาก็ได้ไม่มาก็ได้เพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆหายสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะค่อยหายไปจากสังคมเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ย้อนกลับไปประมาณ10ปี15ปีเนี่ยเรื่องของการเชือดอุทิยะการเชือดกุรบานในบางสังคมแทบที่จะไม่มีเลยถามว่าจริงไหมเพราะบางคนมันเป็นซุนนะแต่ทุกวันนี้พอเรามีการเรียนรู้มีการบอกกล่าวในเรื่องของการเชิดอุทิยะในเรื่องของการเชิดกุรบานในเรื่องการถือศีลอดวันอารอฟะวันอาชูรอเป็นสิ่งที่มีการกระทำนะครับเพราะเรากำลังบอกว่านี่คือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันอาชูรอเนี่ยนะครับจะมีอยู่3กลุ่มวันอาชูรอหนึ่งในเหตุการณ์ที่เราบอกว่าเกิดขึ้นในวันอาชูรอก็คือการเสียชีวิตของท่านฮุเซนการเสียชีวิตของท่านฮุเซนเกิดกลุ่มชนขึ้นมา3กลุ่มกลุ่มชนหนึ่งรอดอีก2กลุ่มชนพินาศกลุ่มชนที่1กลุ่มชนที่รอดก็คือกลุ่มชนอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์อย่างพวกเราที่เราให้ความรักต่อท่านฮุเซนในฐานะที่ท่านฮุเซนเป็นวงศาคณาญาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ได้ยกฐานะท่านฮุเซนจนกระทั่งเกินเลยเราเสียใจต่อการเสียชีวิตของท่านฮุเซนเราเห็นว่าการที่ท่านฮุเซนได้ถูกสังหารนั้นเป็นการถูกอธรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปแสดงความเสียใจด้วยกับการตีอกชกหน้าเพราะกลุ่มชนอีกกลุ่มชนหนึ่งก็คือพวกชีอะอิหม่าม12หรือพวกรอฟิดะที่พวกเขาเหล่านั้นใช้เหตุการณ์การเสียชีวิตของท่านฮุเซนในทุกปีของวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมที่แสดงออกด้วยกับความโศกเศร้าจนกระทั่งเกินเลยขอบเขตที่ศาสนาได้วางเอาไว้อะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ในวันอาชูรอสิ่งที่พวกเราทำคือการถือศีลอดแต่สิ่งที่บรรดาชีอะห์อิหม่าม12ทำเนี่ยวันอาชูรอที่เหมือนพี่น้องสามารถที่จะเปิดดูได้เลยตีอกชกหน้าให้เด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเอามีดกรีดตามตัวแล้วก็ร้องยาฮุเซนยาฮุเซนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าในกลุ่มชนอัสซะกีฟหรือซะกอฟีจะมี2กลุ่มชนที่จะพินาศหนึ่งคือกลุ่มชนที่เกินเลยต่อท่านอาลีและกลุ่มชนหนึ่งก็คือกลุ่มชนที่จะพินาศด้วยกับการปฏิเสธต่อท่านอาลีบินอบีตอลิบก็คือกลุ่มชนที่สองกลุ่มชนแรกก็คือพวกชีอะห์รอฟิดะห์ที่พวกเขาเหล่านั้นจะใช้เหตุการณ์ในการที่ท่านฮุเซนถูกสังหารเนี่ยมาแสดงออกถึงความโศกเศร้าศาสนาอิสลามไม่ได้สอนในลักษณะนั้นศาสนาอิสลามด้วยกับกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราถือศีลอดในวันที่10ในวันอาชูรอเพราะนั้นไม่ได้สอนให้เราแสดงออกถึงความเสียใจในการสูญเสียบุคคลหนึ่งบุคคลใดด้วยกับการตีอกชกตัวท่านนบีบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ตีอกชกหน้าฉีกเสื้อนั่นเป็นการกระทำของยาฮิลียะอีกกลุ่มชนหนึ่งก็คือกลุ่มชนที่ตรงข้ามกับพวกชีอะห์รอฟิดะห์ที่ว่าเป็นอันนาวาซิฟ
ก็คือกลุ่มชนที่แสดงออกถึงความยินดีต่อการสูญเสียของอะห์ลุลเบตพวกนี้จงเกลียดจงชังนะครับต่อท่านอาลีแล้วก็ลูกหลานของท่านเขาใช้วันอาชูรอในการแสดงออกถึงความยินดีด้วยกับการเลี้ยงอาหารการเฉลิมฉลองแสดงออกถึงความรื่นเริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ใช้วันอาชูรอในการแสดงออกถึงความโศกเศร้าเท่ากับเขากำลังปฏิบัติตามกลุ่มชนชีอะห์อิหม่าม12ใครก็ตามที่ใช้วันอาชูรอในการเฉลิมฉลองแสดงออกถึงความรื่นเริงแสดงว่าเขากำลังปฏิบัติตนในลักษณะของกลุ่มชนที่จงเกลียดจงชังต่อลูกหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกลุ่มชนใดก็ตามที่ใช้วันอาชูรอในการถือศีลอดนั่นคือกลุ่มชนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะปฏิบัติเรารู้ถึงความสำคัญของเดือนมุฮัรรอมเรารู้ถึงสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของบรรดาอัมบิยะตั้งแต่อดีตท่านนบีนูฮ์ท่านนบีมูซาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเลือกที่จะทำวันนี้ว่าเราจะปฏิบัติตามซุนนะหรือเรากำลังทำตัวของเราไปสู่สองกลุ่มชนที่ท่านนบีบอกว่าจะเป็นสองกลุ่มชนที่พินาศด้วยกับแสดงออกถึงความโศกเศร้าหรือแสดงออกด้วยกับความปีติยินดีนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้กับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีอัจมาอีน